ามเวทีต้นเดือนวันนี้พบกับจันก้าเมืองเพชรดาวชลแสงเอ็ดคินสันชมจินตนาการด้านเวทีนะครับชมเป็นความสวยความงามนะครับเลี้ยวชื่อชอบคนไหนก็ขอเบอร์ขอไลน์กันเอานะจ๊ะถ้าขอได้ก็เผื่อผมด้วยดูภาษากับพวกเราสิมาวงศิลป์ชื่อรุ่นเชมเป็นแล้วก็นักรำทั้ง3เวทีนะจ๊ะเย้เอาสารต่อกันด้วยจังหวะตะลุงเป็นผลงานเพลงแรกกับการร่ายรำบูชาครูของนักร้องนักรำทั้ง3คณะ3เวทีครับผมเชิญครับThank you.
ชาติกันอีกทุกงานเพลงนะครับผมต่อมาด้วยฉบับสามชาติในการร่ายรำบูชาครูนะครับพบกับนักร้องหนุ่มประจำทีมงานนะครับผมเฮียสวัสดีทีมงานข้างเวทีด้วยนะครับนะเดินทางมาจากทุ่งนะครับมาลาดนะครับโอ้โหขี่รถเครื่องมาไกลด้วยนะครับทีมงานซีอุยนะครับมาลาดนะครับผมสวัสดีนะฮะคนนี้ไม่ได้กินตับเด็กนะครับรอกินตับนางรำอย่างเดียวนะฮะสายลมโบกพิ้วโบกพิ้วพัดพิ้วละอองคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจไหววานจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้สะพานดินนั้นที่ฉันอยู่มาแดนดินถิ่นนี้ถิ่นนี้ไม่มีต่อยต่ำวัดภูทารามยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เพียงดีเป็นที่สักการะบูชารู้กันทั่วหน้าหากว่าใครเป็นจระเข้สามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นรอบเย็นเราวิ่งเล่นที่เนื้ออันลวงปุ่งคุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากให้กราบพันไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิวัดโพธารามนะครับสำหรับรอบโชว์แล้วก็รอบบูชาครูนะครับจากนางรำทั้ง3คณะ3เวทีด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวขอประกาศอีกสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะครับกราบขอบพระคุณไปยังท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระอธิการเสมียนเจ้าอาวาสวัดหนองปร่งนะครับแล้วก็ท่านสนธยาองค์สนิทนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปร่งนะครับแล้วก็ขอบคุณสวัสดีไปยังไปปกครองนะครับนะของตำบลหนองปรงก็คือท่านกำนันแล้วก็ท่านผู้ใหญ่แล้วก็ท่านผู้ช่วยนะครับสารวัตรกำนันแล้วก็ชรบนะครับหมู่บ้านทุกท่านเลยทีเดียวนะครับที่เพื่อความสะดวกแล้วก็มาดูแลความปลอดภัยให้กับงานค่ำคืนวันนี้นะครับก็ทั้งสองคืนนะครับมาคืนนี้ก็เป็นคืนที่สองนะครับกับพวกเราทีมงานร่วมรุ่นเอเซนเมนต์นะครับนะครับกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็คุณหน้าค่าตากันบ้างทักทายกันบ้างไม่ทักทายกันบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับนะค่ำคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับกับบรรยากาศจากโรงวงย้อนยุคเพชรบุรีของเรานะครับก็
จะมีรอบหวานกันก่อนนะครับรอบแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นรอบจำหน่ายขายบัตรนะครับก็มีสิทธิ์บัตรเมาส์แล้วก็บัตรธรรมดานะครับติดต่อด้านหน้าเวทีได้เลยนะครับสำหรับบัตรเมาส์ก็ราคา100บาทนะครับไม่แพงเกินไปนะครับแล้วก็บัตรธรรมดา20บาทเท่านั้นนะครับเราก็จะจัดให้3รอบ3ผลงานเพลงเหมือนกันนะครับทั้งบัตรเมาส์แล้วก็บัตรธรรมดานะครับช่วงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็แล้วกันนะครับร่วมสนุกกันครับกับช่วงแรกกับพวกเราทีมงานรุ่งเรืองเซนเมนต์นะครับนะมอบให้ครับกับผลงานเพลงในจังหวะระบงเริ่มต้นกันรอบหวานนะครับเชิญครับI'm gonna make it.
ันอีกหนึ่งผลงานเพลงนะกลับมาทำไมนะฮะมีเรื่องน่ารำทุกท่านนะครับนะครับรอบฟรีนะครับก็มี1รอบเท่านั้นนะครับก็คือรอบหวานนะครับหลังจากนี้นะครับท่านก็ต้องซื้อบัตรกันแล้วนะจ๊ะนะครับก็เป็นบัตรธรรมดานะครับก็20บาทนะครับหรือว่าใครมีความประสงค์จะซื้อบัตรเหมานะครับให้กับมีเรื่องน่ารำได้เต้นกันนะครับก็คือวันนี้ก็ซื้อบัตรเหมาก็ได้นะครับใครเดือน100บาทนะครับแล้วก็รูป